วันนี้ทางชอคอสเปดชี้แจงให้พวกเราแล้วว่าชอคอสเปดไม่มีหน้าที่ในการชี้แจงทีนี้เนี่ยผมเองก็เลยอยากจะถามน้องๆแล้วก็พวกเราทุกคนว่าในเมื่อชอคอสเปดเนี่ยไม่สามารถชี้แจงอะไรได้เนี่ยเบื้องต้นที่สุดเนี่ยก็คงเราเองก็คงแสดงความเสียใจนะต่อการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเสียใจอย่างสุดซึ้งฮะคือหนึ่งเราไม่เคลียร์ว่าท่านทำอะไรประการที่สองเนี่ยเรื่องเนื่องด้วยของเวลาการจับกุมต่างๆอะไรเองเนี่ยเราคิดว่าเนี่ยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นชัดเจนอยู่แล้วว่านโยบายเป็นยังไงเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาพระดำรัสของพระองค์ท่านนี่เป็นยังไงเราก็ทราบชัดเจนอยู่แล้วแต่การปฏิบัติเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ตรงกับนโยบายที่ท่านได้อ้างไว้ก็เท่านั้นเองฮะส่วนในเรื่องของการติดตามนี่เป็นหน้าที่ของพวกเราฮะเราไม่ประสงค์ที่จะเจอกับผบ.ชก.ยะลาคือถ้าเกิดเขาจะเจอกับเราเขาก็มาหาเราก็แค่นั้นนะฮะส่วนในเรื่องของเราจะไปติดต่อกับใครอะไรยังไงนั่นก็เป็นเรื่องของเราก็เท่านี้เท่านั้นก็วันนี้เองเนี่ยขออนุญาตนิดนึงครับผมขออนุญาตพบปะกับท่านประธานแล้วก็นักศึกษาด้วยคือเรามาที่นี่เนี่ยความโปร่งใสฮะเราสามารถทุกคนมีเหตุแล้วก็มีผลสามารถรับฟังได้ฮะไม่จำเป็นต้องแยกคุยครับครับเชิญพูดคุยตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยตรงนี้นะครับสวัสดีครับท่านประธานแล้วก็น้องๆนักศึกษาครับชกยาลาที่11รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่พวกเรามาเยี่ยมเยียนถึงฐานนะครับก่อนอื่นก็ผมเป็นเจ้าบ้านก็จะจัดน้ำไปเลี้ยงซึ่งถ้ารับน้ำใจก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ทีนี้ผมก็จะน้องๆดูแลญาติๆน้องๆนักศึกษาด้วยนะครับที่มาถ้าสมมติจะเป็นกันเองเนี่ยดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวผมจะคุยด้วยไปทีนี้อันดับแรกนะครับวันนี้นะครับเป็นวันวิสาขบูชาเราก็กำลังพลของเราก็ที่ปฏิบัตินับถือศาสนาเราก็จริงๆแล้วก็ไม่อยากรบกวนกันแต่ว่าเมื่อพวกเรามาวันนี้ก็คือมันมีประเด็นครับที่ว่าทำไมต้องไปที่ชกยาลาตรงนี้เนี่ยประเด็นแรกคือเขาเป็นสถานศึกษาด้วยเขาเป็นสถานศึกษาเนี่ยนะครับก็เจ้าของสถานศึกษาเขาเกรงใจเกรงว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดอะไรเหมือนกันนะครับก็ส่วนในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของชกยาลาที่11นั้นนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนกับน้องๆนักศึกษาว่าเราไม่ได้มีอคติต่อกันนะครับการที่ทหารมาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับเราก็มาทําตามหน้าที่ที่จะต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะในห่วงการจัดงานครับงานสมโภชแล้วก็งานกาชาดพวกนี้เนี่ยครับเราจะต้องดูแลนะครับเพราะว่าเขาต้องการฟื้นฟูวิถีชีวิตนะครับของชาวไทยนะครับทั้งไทยพุทธมุสลิมนะครับในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมซึ่งบ่งบอกถึงตัวตนของพวกเราทุกคนนะครับความมีวัฒนธรรมอันดีนะครับดังนั้นหากใครประสงค์ร้ายจะเข้ามาทำลายชีวิตและทรัพย์สินนะครับในงานโดยไม่เลือกผู้ไม่เลือกคนนั้นเราก็ต้องดูแลตามหน้าที่กันก่อนอันนี้ต้องขอเรียนก่อนนะครับว่าอันดับแรกเราไม่มีอคติต่อกันไม่เคยโกรธแค้นใครก่อนแล้วก็ทำไปตามหน้าที่ลูกน้องผมทุกคนนะครับก่อนที่จะมาไปปฏิบัติงานตรงนี้ก็พยายามอบรมสั่งสอนว่าจะต้องปฏิบัติตามกติกาในการปิดล้อมตรวจค้นในการดำเนินการดังนั้นแล้วการที่เขาไปปิดล้อมตรวจค้นก็เป็นภารกิจที่เขาทำเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดเหตุร้ายในเมืองเนื่องจากว่ามีข่าวนะครับเกี่ยวว่ามีผู้ประกอบเหตุระเบิดอะไรพวกนี้เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนตรงจุดนั้นเราไม่ได้มีอคติกับใครทั้งสิ้นนะครับไม่ได้จดจ้องว่าไปจับใครอะไรยังไงโดยเฉพาะนักศึกษาหรือว่าผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษานั้นตรงจุดนี้เป็นจุดที่เปราะบางอยู่แล้วแต่ว่าในขั้นต้นที่ไปควบคุมตัวมานั้นไปเชิญตัวมาน่ะยังไม่ทราบว่าเป็นนักศึกษาก่อนอันดับแรกนะครับก็เชิญมาพอรู้ว่าเป็นนักศึกษาแล้วก็ต่อยแจ้งครับก็ในขั้นต้นนะครับก็ฟังกันก่อนแล้วก็สรุปว่าครับก็ขอบคุณสำหรับคำชี้แจงที่ท่านได้ชี้แจงนะแต่ว่าฟังไปฟังมาเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้เข้าเรื่องของเราสักทีครับครับผมก็ขอบคุณสำหรับความกรุณาที่พยายามชี้แจงครับส่วนเหตุที่ท่านได้พูดได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารเองเดี๋ยวเราเองก็ไม่อยากเป็นมิตรเป็นไม่อยากเป็นศัตรูกับใครครับแต่ว่าจริงๆเองเราเองก็ไม่ใช่ว่าสงสัยการกระทำของเจ้าหน้าที่ชกสเปดแต่อย่างใดแต่ว่ามันมีเหตุให้เราสงสัยมีเหตุให้เราไม่ไว้วางใจเพราะว่าเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อชก11ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับชุดท่านเลยชก11เคยทำการจับกุมควบคุมสมาชิกสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดยะลามีการซ้อมทรมานหลายต่อหลายครั้งตอนนี้เนี่ยเรื่องทั้งหมดอยู่ขึ้นโรงขึ้นศาลมีการฟ้องแพ่งมีการยอมจ่ายจากกองทัพบก
ที่ยอมจ่ายค่าเสียหายต่อผู้ที่ถูกกระทําการซ้อมทรมานซึ่งเราเองก็เกรงว่าเหตุที่ความไม่เข้าใจนี้ที่เกิดขึ้นเราทําความเข้าใจในภายหลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วก็การเชิญตัวของเพื่อนๆเรา3คนเนี่ย1เพื่อนๆเรามาได้มาชี้แจงว่ามีการกระทําเช่นไรบ้างมีการพูดจาแบบไหนบ้างก็ถ้าเกิดฟังกันแล้วเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่วินยูชนเขาทำกันในเรื่องของการพูดจาที่ไม่สุภาพประเด็นก็คือ1เพื่อนๆเราโกหก2ฉก11แล้วก็ต้องชี้แจงในเรื่องของการจับกุมแล้วก็รายละเอียดอื่นๆในช่วงของเวลาต่างๆในเรื่องของบอกว่าไม่ทราบว่าเป็นนิสิตนักศึกษาอะไรในเราเองนี่ก็เราเองก็รู้สึกแปลกใจของการชี้แจงที่ท่านได้ชี้แจงไว้ฮะคือในขั้นต้นต้องแจ้งก่อนว่าเราไม่ได้เจาะจงว่าจะไปจับนักศึกษาหรือว่าจะไปควบคุมตัวโดยเฉพาะนักศึกษาคนนั้นคนนี้ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับซึ่งวันนั้นก็ในการไปควบคุมตัวก็เป็นไปตามปกติที่เราทำงานตามปกตินะครับส่วนในเรื่องของการซ้อมทรมานในครั้งนี้ที่ควบคุมตัวมาเท่าที่ทราบไม่มีการซ้อมทรมานถูกต้องไหมครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเอาละที่ผ่านมาที่เราได้รับข่าวหรือเราได้รับรู้มาเนี่ยครับตรงจุดนี้ผมมาทำหน้าที่ตรงนี้ครับจะไม่ให้มีการซ้อมทรมานเป็นไปตามขั้นตอนนะครับถ้าทราบว่าไม่มีเหตุอันใดเราก็ปล่อยไปซึ่งตามที่เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับเราไม่ได้ควบคุมตัวไว้นะครับไม่ได้ซ้อมทรมานแล้วก็ไม่ได้กักขังหน่วงเหนี่ยวอะไรต่างๆที่มันทำให้เสียอิสรภาพนะครับยิ่งฟังไปฟังมาเราก็ยิ่งสับสนนะครับท่านเราไม่เข้าใจว่าท่านชี้แจงอะไรอยู่อันนี้พูดตามตรงนะฮะอันนี้ตะวันออกทีนี้ถ้าจะให้ชัดเจนเนี่ยคืออย่างนี้ครับถ้าไปฟังที่ชกยาลาดีไหมเราไปให้ฟังจากผู้ใหญ่ทีเดียวคือผมว่าเชิญผู้ใหญ่มาที่นี่ก็น่าจะเป็นการดีฮะผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่อยากจะพบพวกเราครับเพราะพวกเราไม่ได้ติดใจกับผู้ใหญ่ท่านเลยครับเราติดใจกับชกสเปนอย่างเดียวฮะเราไม่ได้ติดใจกับผู้ใหญ่ท่านใครมีปัญหากับผบ.ฉก.ยะลาหรือเปล่าครับเราไม่มีครับอ้าวทีนี้ตั้งประเด็นถามว่ายังไงอ่ะคือต้องการเคลียร์อย่างเดียวให้ชัดว่าอะไรถ้าผิดพลาดก็ยอมรับว่าผิดพลาดแค่นั้นเราก็พอใจเพียงพอแล้วครับสรุปว่าต้องการถามว่าผิดอะไรใช่ไหมใช่ครับคือทำไมถึงเชิญเพื่อนเราทั้ง3คนฮะแล้วก็ตอบถ้าเกิดเราไม่ทราบต่อไปเนี่ยก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่ถูกเชิญมาอีกก็คือในขั้นต้นก็ได้แจ้งแล้วอะไม่มีความผิดฮะไม่มีความผิดแล้วไม่มีความผิดแล้วเชิญมายังไงครับเชิญมาได้ยังไงเหตุผลอะไรถึงเชิญตัวมาครับถ้าไม่มีความผิดฮะเหตุผลอะไรถึงเชิญตัวมาครับผมประเด็นมันก็มีอยู่ว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องตรงอยู่นี้ช้างไม่ได้ไม่คุยกันแล้วมาจริงๆแล้วผมคิดว่านี่มันเป็นเรื่องที่มีชั้นความลับซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะเชิญในส่วนของเฉพาะในส่วนของที่เป็นแกนนำมานั่งคุยแต่ถ้าทุกท่านยืนยันว่าทุกคนมีสิทธิ์รับรู้เท่ากันผมก็จะขอชี้แจงเป็นส่วนรวมแต่คงชี้แจงได้ไม่ทั้งหมดนะครับหลักฐานบางส่วนจะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการศาลซึ่งถ้าท่านไม่สงสัยข้องใจท่านก็ไปเรียกร้องที่ศาลเอาอีกทีนึงนะครับในส่วนของเป้าหมายบุคคลเราเนี่ยที่เราต้องการตัวก็คือแค่นูรมานคนเดียวเท่านั้นนะครับนูรมานคนเดียวเท่านั้นไอ้นี่เรามีหลักฐานชัดเจนนะครับเรามีหลักฐานชัดเจนส่วนว่าเราจะนำมายืนยันกับท่านหรือไม่ผมคิดว่าคงไม่จำเป็นนะครับเราจะยืนยันแล้วก็จะนำไปชี้แจงเฉพาะศาลในการขอหมายเท่านั้นแต่คราวนี้ในวันนั้นบุคคลเป้าหมายของเราซึ่งเรามีข้อมูลชัดเจนว่าเขาเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยบังเอิญในห้องของวันนั้นมีเพื่อนของท่านอีก2คนอยู่ด้วยเพื่อนของท่านอีก2คนอยู่ด้วยในความเข้าใจของเราเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเราขอเชิญมาพูดคุยหน่อยว่าทำไมถึงอยู่ด้วยกันนะครับทำไมถึงอยู่ด้วยกันเราขอหลักฐานคอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูปแล้วก็ในส่งโทรศัพท์มาตรวจสอบหน่อยนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว2ท่านไม่มีอะไรเราก็ปล่อยตัวนะครับปล่อยตัวแค่นั้นไม่มีอะไรแต่ว่าในส่วนของนุลมานเนี่ยเราขอดำเนินตามกระบวนการยุติธรรมของบ้านเมืองต่อไปชี้แจงมีแค่นี้ครับครับขอบคุณสำหรับการชี้แจงในเรื่องนุลมานนะฮะแต่ว่าเรื่องไม่ได้มีแค่นั้นนะครับ
ท่านบอกว่า2คนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแล้วก็ปล่อยให้ปล่อยตัวให้กลับบ้านไปแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือผมเองคงไม่สามารถเชิญพูดแทนได้ผมอยากให้ทั้ง2คนที่ถูกปล่อยตัวมาแล้วเนี่ยได้พูดว่าท่านได้ถามอะไรบ้างท่านได้สอบถามได้สอบสวนยังไงบ้างในเรื่องของการถามว่าใครเป็นอะไรมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงเพราะว่าเท่าที่เราทราบเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าพวกเราหลายคนที่ไม่ได้ที่เราไม่รู้อะไรอิโนยเหนื่อยอะไรเลยเนี่ยก็มีการถามเช่นกันว่ารู้จักท่านนู้นไหมรู้จักท่านนี้ไหมรู้จักคนนั้นไหมคนนี้ไหมซึ่งหลายคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็มีเช่นกันในสิ่งที่ทางชก11ได้ถามไว้เนี่ยผมในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของน้องๆเนี่ยก็เลยถือโอกาสนี้เนี่ยในการถามเพื่อนๆเราทั้งสองคนเลยเนี่ยว่าการมาเชิญตัวในที่นี่เนี่ยอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติก็คืออยากจะให้เพื่อนๆทั้งสองคนเนี่ยได้พูดที่ก็เชิญเป็นการคือพูดง่ายๆพอเราอยู่ด้วยกันเนี่ยแน่นอนทุกคนเป็นพยานเราจะได้รู้ว่าใครโกหกใครพูดจริงนะครับเชิญเพื่อนๆนะครับ